สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิกชั่นเช่นเคยครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงภาพยนตร์น่าสะสมในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์เชือดเฉือนเฉือนคมและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงมากฝีมือในเกาะฮ่องกงเอาไว้ด้วยกันมากมายหลายชีวิตครับภาพยนตร์เรื่อง Three Agent The World หรือชื่อภาษาไทยซาลามังซาลาแมในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของ3มือพระการ3อาชีพ3มือโปรมาเจอกันครับก็ภาพยนตร์ก็ดูง่ายๆครับเป็นเรื่องราวแอคชั่นเป็นเรื่องราวที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปิดดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สนุกครับเพลิดเพลินไปทุกครั้งสำหรับภาพยนตร์เรื่องซาลามังซาลาแมหรือ Three Agent The World ภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยบรันดีเกียนและร่วมเขียนบทโดยเท็ดดี้โรบินก็คือคนนี้ครับร่วมแสดงด้วยเท็ดดี้โรบินครับเขาจะเป็นชายร่างเล็กครับผู้ชายร่างเล็กแต่ว่ามีผลงานการแสดงเยอะมากแล้วเขาเป็นนักร้องดังในเกาะฮ่องกงด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำแสดงโดยหลิวเตอหัวหรือแอนดี้เหลาตักวาฉีเซ้าเฉียนแล้วก็กวนจูหลินนักแสดงประกอบอีกเยอะแยะมากมายเลยภาพยนตร์เรื่องนี้อำนวยการสร้างโดยบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเป่าหรือแซมมอนหงแกมเบอร์หน้าหามาสะสมครับหยิบดูทีไรก็สนุกทุกทีสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คืออีกอย่างที่ทำให้เพลิดเพลินเลยก็คือฉากเสียงตายฉากเสียงตายเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นอนครับหงจินเป่ามักให้นักแสดงเขาเล่นเองเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สแตนด์อินเลยครับก่อนหน้าที่หลิวเตอหัวจะดังเป็นผู้แตกจากผู้หญิงฆ่าขยะแตะในปี1990เนี่ยผลงานเรื่องนี้จริงๆแล้วผลงานของหลิวเตอหัวเนี่ยที่เกาะฮ่องกงนี่ดังมากเขามีหนังแอคชั่นเขาเป็นนักแสดงแอคชั่นเขาไม่ใช่นักแสดงที่เกี่ยวกับหนังโรแมนติกเลยแอนดี้เหลาตักหว่าคือนักแสดงแอคชั่นครับแล้วในยุคนั้นในปี1980หรือปี1980หรือ84อย่างเงี้ยเฮียหลิวเนี่ยหลิวเตอหัวเนี่ยเขาคือแอคชั่นสตาร์ของฝั่งฮ่องกงครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าสี่จตุรเทพด้วยครับในยุคนั้นยังไงก็ลองหามาชมกันนะครับสำหรับ Three Agent The World หรือภาพยนตร์เรื่องซาลามังซาลาแมในปี1988ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสะสมมากๆเลยครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ